สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับออนนี่น้องเหนือ EP 4ค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ร้านไวท์บาเลนเกตทูเกเตอร์จ้าเอาละค่ะทุกคนคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เหมือนเดิมที่ผ่านๆมาเลยค่ะพามากินเหมือนเดิมค่ะอุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นนะวันนี้นะคะขนมของเราก็จะมีเลมอนชีสนะคะส่วนอันเนี้ยชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าโบจำไม่ได้อะเดี๋ยวโบลงเมนูให้ดูอีกทีหลังนะคะแล้วก็จะเป็นไอซ์โกโก้นะคะแล้วก็ไอซ์ลาเต้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชิมเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูกันนะคะเรามากินกันดีกว่าค่ะทุกคนขนมของเราตอนนี้ก็มาแล้วนะคะตอนนี้ก็โบก็จะมาลองรีวิวกินให้ดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มต้นที่เลมอนชีสกันก่อนนะคะกินเลยจ้าเงี้ยมอุ้ยอร่อยเลมอนไม่เปรี้ยวมากนะคะทุกคนจะอมเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็ตัวชีสเค้กอ่ะจะไม่เลี่ยนเท่าไหร่พอเข้ากับเลมอนมันแบบสมูทมันจะกลมกล่อมไปในทางเดียวกันมันจะไม่โดดมากไม่เลี่ยนมากต่อไปจะชิมมันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรชิมกันเลยชีสเค้กเมื่อกี้นะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวขนมปังนะซึ่งขนมปังอ่ะนุ่มมากทุกคนแตกต่างกับชีสเค้กเมื่อกี้มากค่ะวันนี้เครื่องดื่มโบก็กินเป็นไอลาเต้นะคะเพื่อตัดเลี่ยนขนมแต่ตอนแรกคิดว่ามันจะเลี่ยนไงก็เลยสั่งเป็นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซึ่งมันไม่เลี่ยนด้วยมันโอเคกินได้นะคะงั้นโบขอตัวไปจัดการพวกขนมก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันไปจ้าก็จะมีทั้งอาหารคาวแล้วก็พวกขนมหวานพวกเค้กอะไรต่างๆนะคะเสียดายที่วันนี้โบไม่ได้สั่งพวกอาหารมาชิมนะคะเพราะว่าโบทานข้าวมาแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังไงเดี๋ยวโบจะลงรูปเมนูไว้ในคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อว่าถ้าเพื่อนๆมาอย่างเงี้ยจะได้สั่งทานกันนะจ๊ะสำหรับร้านไวท์บาเลนนะคะทุกคนก็เป็นร้านกาแฟนะคะที่นั่งทำงานชิลๆได้จิบกาแฟเพลินๆได้นะคะใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กับเพื่อนก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าจะมาประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางร้านก็จะมีห้อง private room นะคะไว้คอยให้บริการค่ะสำหรับบรรยากาศบริเวณร้านนะคะก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะคะมีที่จอดรถมี Wi-Fi บริการฟรีนะคะแล้วก็มีที่นั่งเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนแอร์แล้วก็โซนเอาท์ดอร์นะคะค่ะสำหรับพิกัดร้านก็ อยู่ซอยรัชดา32นะคะเข้าซอยมาประมาณ1กิโลเมตรนะคะถ้าเพื่อนๆแวะมาแถวๆรัชดาหรือว่าแถวๆจันทร์เกษมก็แวะมาร้านนี้ได้นะคะเดี๋ยวโบจะแปะ
แปะเพจร้านแล้วก็เบอร์โทรไว้ในใต้คลิปให้นะจ๊ะสำหรับร้านไวบาเลนเกตทูเกเตอร์ค่ะออนนี่ลำเนิดก็ดำเนินรายการมาถึง EP ที่4แล้วนะคะหวังว่าคงจะชอบกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องออนนี่ลำเนิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฮัลโหลทุกคนโบอ่ะเพิ่งสังเกต3 EP ที่ผ่านมาใช่ไหมโบรู้สึกว่าโบอะใช้คำว่าก็เปลืองมากเลยสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอะงงมากเลยอะทำไมต้องพูดก็เยอะขนาดนั้นนะมันเป็นประมาณที่แบบอารมณ์แบบเราเนี่ยกำลังไม่ออกเราก็จะแบบก็อะไรประมาณนี้ทุกคนเป็นไหมนั่นแหละรู้สึกว่าพูดเยอะมากเลยถ้า EP นี้มีคำว่าก็หลุดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะทุกคนก็อีกแล้วอะก็เลยหนักหนาก็ไม่รู้อะไปแล้วกลับบ้านฝนจะตกแล้วอ่ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย